การระบาดชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อโดยปัจจุบันนำรองที่โรคไข้เลือดออกคุณรู้หรือไม่ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกปีและวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดการระบาดได้ก็คือทุกคนป้องกันอย่าให้ยุงลายกัดนะครับและอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการระบาดของโรคก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะขังน้ำต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังช่วยสำรวจลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ต่างๆและแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อลดความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นประจำเพื่อควบคุมการระบาดและป้องกันการระบาดซ้ำซากแต่ณปัจจุบันขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ซ้ำซ้อนยุ่งยากหลายขั้นตอนและไม่สามารถทำแบบเรียลไทม์ได้ทำให้ไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนักวิจัยสวทช.และกรมควบคุมโรคจึงได้พัฒนาชุดซอฟต์แวร์ทันระบาดเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกซึ่งทันระบาดเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วย4แอปพลิเคชันหลักได้แก่ทันระบาดสำรวจแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายระบุพิกัดสถานที่ที่ทำการสำรวจและรายงานค่าดัชนีทางจิตวิทยาทันทีภายหลังการสำรวจสิ้นสุดพร้อมจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับทันระบาดติดตามแอปพลิเคชันที่นำเสนอสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อและดัชนีทางจิตวิทยาแบบเรียลไทม์ในรูปแผนที่โดยอ้างอิงข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคข้อมูลผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายจากทันระบาดสำรวจและพื้นที่ตามความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัดทันระบาดรายงานแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการสร้างรายงานที่ใช้อยู่เป็นประจำในรูปกราฟตารางและแผนที่โดยอ้างอิงพื้นที่และระดับพื้นที่ตามความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัดและช่วงเวลาที่สนใจรายงานง่ายข้อมูลแม่นยำทำได้ทันทีทันระบาดวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคและดัชนีทางจิตวิทยาตามมุมมองที่สนใจทันระบาดวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลทุกมุมมองเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็คงจะได้รู้จักชุดซอฟต์แวร์ทันระบาดมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าชุดซอฟต์แวร์ทันระบาดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและนั่นหมายถึงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นกันสุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือประชาชนคนไทยนั่นเองชุดซอฟต์แวร์ทันระบาดใช้งานได้ที่ www.tanrabat.org